สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันเช้าวันที่17มีนาคม2024กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่ว่า Apple อนุญาตให้ผู้ใช้ iPhone นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ในกลุ่มประเทศ EU ได้แล้วรวมไปถึงข่าวลืออัปเดตเพิ่มเติมของ iPad รุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนด้วยนะคะว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับข่าวที่ว่า Apple ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ในกลุ่มประเทศ EU ได้แล้วค่ะเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มทำได้แล้วแต่ก็มีข้อกำหนดบางอย่างที่จะต้องปฏิบัติตามนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากกฎหมาย Digital Markets Act นะคะหรือว่า DMA ของสหภาพยุโรปที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากๆโดยแอปที่ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์นะคะจะต้องใช้ระบบการชำระเงินของตัวเองนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องแจ้งให้กับ Apple ทราบเกี่ยวกับแอปที่เขาเผยแพร่นะคะเพราะว่า Apple เนี่ยจะต้องตรวจสอบแอปเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือผู้ใช้จะมีตัวเลือกมากขึ้นในการดาวน์โหลดแอปและนักพัฒนานะคะสามารถหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการชำระเงินภายในแอปของ Apple ที่เรียกเก็บใน App Store ได้ทำให้ Apple นะคะอาจจะสูญเสียรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้นั่นเองค่ะหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างแต่ที่แน่ๆคิดว่า Apple คงจะต้องหาทางต่อสู้กับกฎหมาย DMA ของสหภาพยุโรปต่อไปอีกแน่นอนค่ะข่าวต่อไปยังอยู่กับกฎหมายของ DMA นะคะซึ่ง Apple เขาเตรียมปรับให้ผู้ใช้นะคะสามารถลบ Safari ออกจากเครื่องได้รวมไปถึงทำให้สามารถโอนย้ายข้อมูลไปยัง Android ได้ง่ายขึ้นตามคำสั่งของกฎหมาย DMA ค่ะในเอกสารนะคะระบุว่า Apple จะหาวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก iPhone ไปยังอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของ Apple ให้ง่ายขึ้นซึ่งขั้นตอนก็จะไม่ซับซ้อนโดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานภายในปี2025นะคะและนอกจากนี้เนี่ยในปี2024ก็คือปีนี้นะคะผู้ใช้ใน EU นะคะสามารถลบแอป Safari ออกจากอุปกรณ์ได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกแอปท่องเว็บอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ Safari เป็นหลักนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงระบบการจ่ายเงินนะคะที่ Apple ต้องอนุญาตให้แอปจ่ายเงินอื่นๆสามารถใช้ NFC ของ iPhone ในการจ่ายเงินใน EU ได้ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะ Apple Pay อย่างเดียวนะคะและแน่นอนว่าหลังจากนี้นโยบายแล้วก็คำสั่งต่างๆของ DMA ใน EU ก็จะมีผลต่อ Apple มากขึ้นซึ่งสิ่งที่ Apple ดำเนินการไปแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของนักพัฒนาใน EU สามารถโปรโมทช่องทางชำระเงินนอก App Store และสามารถสร้างคลังแอปทางเลือกแยกออกมาจากของ Apple ได้ค่ะต่อไปมาดูข่าวลือฟีเจอร์ใหม่ของ AirPods Pro กันบ้างนะคะมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับโหมดเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนะคะจะช่วยให้เราสามารถฟังเสียงได้ชัดขึ้นค่ะฟีเจอร์นี้นะคะอาจจะไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวฮาร์ดแวร์แต่จะเป็นการอัปเดตความสามารถผ่านซอฟต์แวร์แทนนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้อาจจะมาพร้อมกับ iOS 18ในช่วงปลายปี2024นี้นะคะแล้วก็จะใช้งานได้แค่เฉพาะกับ AirPods Pro รุ่นที่2เท่านั้นเพราะว่าต้องพึ่งพาระบบประมวลผลเสียงขั้นสูงใน iOS 18ที่เรียกว่า Adaptive Audio นะคะที่อาศัยความสามารถของชิป H2 นั่นเองค่ะสำหรับ AirPods Pro 2นะคะเขามีฟีเจอร์ Conversation Awareness แล้วก็ฟีเจอร์ Conversation Boost อยู่แล้วซึ่ง2ฟีเจอร์นี้เนี่ยมีความคล้ายกับเครื่องช่วยฟังก็จะช่วยเพิ่มเสียงของผู้พูดที่อยู่ด้านหน้าทำให้เราสามารถได้ยินเสียงได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองจากฟีเจอร์ทั้ง2ฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า Apple เขาได้วางรากฐานสำหรับฟีเจอร์เหล่านี้เอาไว้แล้วยังไงก็ต้องมารอติดตามกันใน iOS 18นะคะว่าเราจะได้ใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้หรือเปล่าค่ะมาฟังข่าวของ MacBook Air รุ่นใหม่กันบ้างนะคะกับ MacBook Air ชิป M3 มีข่าวว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมีความเร็ว SSD เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้านะคะรวมไปถึงรุ่นความจุ 256GB เนี่ยก็จะกลับมาใช้ชิป NAND แบบแยก2ตัวเหมือนเดิมค่ะข้อมูลนี้นะคะมาจากรายงานของ MaxTech นะคะที่ได้เผยคะแนน Benchmark ของ MacBook Air ชิป M3 รุ่น SSD 256GB นะคะว่ามีคะแนนประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นชิป M2 ค่ะแล้วก็ได้เผยผลทดสอบความเร็วการอ่านเขียนข้อมูล SSD ด้วยแอป Blackmagic ด้วยนะคะซึ่งได้เทียบความเร็วการอ่านเขียนข้อมูลไฟล์ขนาด 5GB พบว่า MacBook Air ชิป M3 SSD 256GB RAM 8GB เนี่ยมีความเร็วอ่านข้อมูลเพิ่มขึ้น 82% แล้วก็เขียนข้อมูลได้เร็วขึ้น 33% เมื่อเทียบกับรุ่นชิป M2 นะคะ
Apple ได้ใช้รูปแบบชิปแนน 256GB แบบตัวเดียวครั้งแรกใน MacBook Air รุ่นปี2022แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีผลทดสอบออกมานะคะว่ามีความเร็วการอ่านเขียนข้อมูล SSD ช้ากว่าแบบแยก2ตัวซึ่งก็มีผลต่อการประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่จึงเป็นหนึ่งสาเหตุที่ลูกค้าบางรายนะคะเลือกที่จะซื้อรุ่น 512GB มากกว่าค่ะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อมูลที่การันตีได้ประมาณหนึ่งนะคะว่าลูกค้าที่ซื้อ MacBook Air ชิป M3 ตัวใหม่จะได้ SSD ที่มีความเร็วอ่านเขียนข้อมูลเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะซื้อรุ่นความจุเริ่มต้นก็ตามค่ะและล่าสุดในตอนนี้ Apple เขาก็ได้ประกาศให้สั่งซื้อ MacBook Air ชิป M3 ล่วงหน้าแล้วในประเทศไทยนะคะแล้วก็คาดว่าจะเปิดขายหน้าร้านอย่างเป็นทางการในวันที่22มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็รีบไปสั่งจองกันได้เลยนะคะสำหรับ MacBook Air ชิป M3 รุ่น13นิ้วเนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทและรุ่น15นิ้วมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 47,900 บาทค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวฝั่งของ iPhone กับ iPad กันบ้างนะคะข่าวนี้เนี่ยบอกว่า Apple เริ่มสั่งประกอบ iPhone 15ที่ประเทศบราซิลนะคะเพื่อขายในประเทศแล้วค่ะMac Magazine นะคะได้รายงานว่า Apple ได้เริ่มสั่งประกอบ iPhone 15ที่โรงงาน Foxconn ในเซาเปาโลแล้วนะคะสาเหตุเนี่ยก็เพื่อที่จะพยายามลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบราซิลนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในบราซิลเนี่ยมีราคาสูงมากๆซึ่งการที่ Apple เขาสั่งประกอบ iPhone 15ที่บราซิลนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนกระจายสายผลิต iPhone ให้ไปอยู่นอกประเทศจีนมากขึ้นเพราะว่า Apple เขาเคยเจอปัญหาคอขวดการผลิต iPhone ในจีนมาก่อนนะคะจึงทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการได้โดยรุ่นที่ประกอบในบราซิลนะคะจะมีแค่ iPhone 15รุ่น 6.1 นิ้วเท่านั้นส่วน iPhone 15 Plus 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็ยังมีการนำเข้าจากประเทศจีนอยู่และลูกค้าในบราซิลก็สามารถดูข้อมูลได้นะคะว่าiPhone 15ที่ซื้อมาเนี่ยประกอบในบราซิลหรือเปล่าผ่านเลขโมเดล BR/A นะคะส่วนเลขโมเดล BE/A และ BZ/A เนี่ยจะเป็นนำเข้าจากประเทศอื่นค่ะมาอัปเดตข่าวลือ iPad Pro กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ย iPad Pro หน้าจอ OLED และ iPad Air รุ่นใหม่ปี2024มีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนไปใช้กล้องหน้าแบบแนวนอนเหมือนกับ iPad Gen 10ค่ะการวางกล้องหน้าแบบแนวนอนบน iPad นะคะจะช่วยให้เราสนทนาผ่านวิดีโอคอลหรือว่า FaceTime ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติแล้วผู้ใช้ก็มักจะใช้ iPad แบบแนวนอนกันอยู่แล้วนะคะมากกว่าแนวตั้งซะอีกซึ่งนอกจาก iPad Pro และ iPad Air รุ่นใหม่แล้ว Apple ก็น่าจะปรับรูปแบบการวางกล้องที่อยู่ด้านบนจอ iPad มาวางแบบแนวนอนใน iPad รุ่นใหม่ๆในอนาคตด้วยนะคะและการที่ Apple เปลี่ยนรูปแบบการวางกล้องหน้าแนวนอนนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมาพร้อมกับการเปิดตัว Apple Pencilรุ่นใหม่เพราะว่าถ้าหากวางกล้องหน้าแบบแนวนอนก็อาจจะมีการปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมต่อ Apple Pencil ใหม่ก็ได้นะคะส่วนเรื่องวันเปิดตัวมีข่าวลือออกมาเยอะมากเลยนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน2024แบบไม่มีงานอีเวนต์ซึ่งมีรายการสินค้าที่อาจจะเปิดตัวตามนี้เลยนะคะก็จะมี iPad Pro หน้าจอ OLED 11นิ้วและ13นิ้วชิป M3Magic Keyboard ใหม่สำหรับ iPad Pro iPad Air รุ่นใหม่หน้าจอ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วรวมไปถึง Apple Pencil รุ่นใหม่ด้วยนะคะส่วนข่าวลือสเปคอื่นๆที่เกี่ยวกับ iPad รุ่นใหม่พี่เต็นเขาก็ได้ทำคลิปสรุปไว้แล้วนะคะก็สามารถไปชมคลิปได้เลยที่ช่อง iMod Official ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวลือ iPhone 16กันบ้าง นะคะตอนนี้มีการเผยภาพแคสของ iPhone 16มาว่าปุ่มแอคชั่นจะมีขนาดที่ยาวขึ้นค่ะ91 Mobiles นะคะเขาได้เผยภาพแคสของ iPhone 16 Pro ที่โดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับ iPhone 15 Pro เลยแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือปุ่มแอคชั่นจะมีขนาดยาวกว่าเดิมเล็กน้อยส่วนด้านล่างขวาของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นปุ่มแคปเจอร์ที่มีขนาดยาวพอๆกับปุ่ม Power ด้านข้างเลยและคาดว่าจะมาใน iPhone 16ทุกรุ่นและเป็นปุ่มที่ทำขึ้นมานะคะเพื่อให้รองรับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแนวนอนได้ง่ายขึ้นและมีข่าวลือว่าตัวปุ่มเนี่ยจะรองรับแรงกดเพื่อปรับโฟกัสแล้วก็กดถ่ายได้นั่นเองค่ะส่วนเรื่องการวางแนวกล้องหลังของ iPhone 16และ16 Plus นะคะก็มีข่าวลือว่าจะปรับให้กลับมาเป็นแบบแนวตั้งเหมือนเดิมเพื่อรองรับการถ่ายวิดีโอแนวนอนได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official กันหน่อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ